บัณฑิตวรรควรรณนาว่าด้วยบัณฑิตผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้พระพุทธภาษิตผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยอธิบายความการตักเตือนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายตลบเพราะกลัวว่าเตือนไปแล้วเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรบ้างเขาอาจด่าว่าใส่หน้าเอาว่าเที่ยวโม้เตือนคนอื่นอยู่ทำไมไม่เตือนตนเองบ้างเป็นต้นการเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ผู้มุ่งร้ายพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าผู้ชี้โทษนั้นมีสองพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตำหนิติเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาละอายพวกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอ็นดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทำความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้สำหรับภิกษุควรปรนนาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านอยู่ในฐานะอุปัชฌายะอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อกระผมได้กระทำสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดังนี้เป็นต้นข้อว่ากล่าวปรามนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทำเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปัชฌาย์บางพวกบางคนเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วไม่กล้าพูดด้วยเกรงว่าจะเสื่อมจากความรักความนับถือของศิษย์เธอจะเลิกอุปถากปรนิบัติเสียการกระทำดังนี้ท่านว่าเป็นการเกลี่ยหรือเรี่ยรายอยากเยื่อลงในศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปัชฌายะที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วจะต้องลงธนกรรมคือลงโทษหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจะกล่าวข่มเราจะกล่าวข่มเราจะกล่าวยกย่องเราจะกล่าวยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในศาสนาก็จะอยู่ได้ดังนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเขานั้นต้องตักเตือนเป็นสั่งสอนเป็นครูอาจารย์ที่ศิษย์รักในบ้านปลายก็คือครูอาจารย์ที่มันสั่งสอนวิชาอบรมให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยปละละเลยศิษย์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะดูหมิ่นในเบื้องปลายถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่เน่นแฟนเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธีเพียงเพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทีนี้กล่าวในระหว่างมิตรสหายที่หวังดีต่อกันต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรผู้เตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้จะได้ก็แต่มิตรปอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหายพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อรักลูกก็ต้องหมั่นตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังและลงโทษตามควรแก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทำอะไรถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นคนพาลเกเรคนที่ต้องเสียใจภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองการอบรมลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ตักเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนแล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคำตักเตือนสั่งสอนของท่านจะไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายหลายหลากเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังเช่น
พระราธะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระราธะเกิดในสกุลพราหมณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์ได้เป็นผู้ตกยากในยามชราจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดาย่าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้ำล้างหน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ราธะอยากบวชละเกินแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชด้วยเห็นว่าแก่แล้วพราหมณ์นั้นสู้ผอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวชวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของราธะพราหมณ์จึงเสด็จไปยังที่ที่พราหมณ์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้างพราหมณ์กราบทูลว่าได้อาหารพอยังชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชพระศาสดาทรงปรารภเรื่องราธะพราหมณ์นี้รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านระลึกได้คือคราวหนึ่งท่านบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ราธะได้ถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรเธอช่วยเปลื้องทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยมีอุปการะนี้มีควรหรือได้พระเจ้าค่ะพระสารีบุตรทูลข้าพระองค์จักให้พราหมณ์นี้บวชเมื่อพระราธะบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการขบฉันเพราะเป็นพระใหม่บวชพายแก่พระสารีบุตรจึงพาพระราธะจาริกไปในที่ต่างๆพราหมณ์สอนอบรมตักเตือนอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายรับโอวาทด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลพระสารีบุตรนำพระราธะกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระศาสดาตรัสถามว่าสิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่ว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าข่าพระสารีบุตรทูลเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นความผิดบกพร่องลายๆแล้วกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัทธิวิหาริกอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายทีเดียวพระเจ้าค่ะวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์แม้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชายะให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราธะก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันขอแทรกไว้ตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมระลึกอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกตัญญูกตเวทีใครทำคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำคนมีความกตัญญูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณความดีส่วนใหญ่ทำนองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าแม้ใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่คนกตัญญูมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญพระศาสดาทรงทราบข้อที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระสารีบุตรก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกตอไม้แหลมตำเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนตอไม้แหลมนั้นออกจากเท้านำยาสมุนไพรมาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนพระศาสดาทรงปรารภพระสารีบุตรตรัสเรื่องช้างนั้นแล้ว ทรงปรารภพระราธะตรัสเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่า
ผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยนายต่างๆได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขอเพิ่มเติมในตอนนี้เกี่ยวกับผลดีของการคบบัณฑิตและผลเสียในการคบคนพาลอีกเล็กน้อยว่าคนฉลาดมีอัธยาศัยเป็นบัณฑิตย่อมพอใจคบบัณฑิตคนโง่มีอัธยาศัยเป็นคนพาลย่อมพอใจคบคนพาลเสมือนแมลงวันพอใจในของโสโครกแมลงผึ้งแมลงผู้และแมลงผีเสื้อพอใจในของสะอาดการที่บุคคลจะคบสนิทกับผู้ใดย่อมแสดงว่ามีอธิมุตหรืออัธยาศัยส่วนลึกไปกันได้มิฉะนั้นจะคบกันไม่ได้นานผู้ฉลาดเมื่อได้บัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็ควรรู้ระวังรักษาถนอมมิตรเช่นนั้นไว้ตลอด